คุณผู้ชมครับตอนนี้มีหลายเรื่องที่เราต้องพยายามอนุรักษ์เราพูดถึงเรื่องป่าไม้พูดถึงเรื่องบนบกกันไปท้องทะเลก็มีความน่าสนใจเพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเราด้วยหากไม่อนุรักษ์เอาไว้สักวันหนึ่งก็อาจจะสูญสลายไปด้วยนะครับแต่นับวันการทำประมงของไทยนะครับก็จะมีความผิดพลาดมากขึ้นนะครับและกลับมานั่งเป็นห่วงอีกครั้งในเรื่องของการทำประมงด้วยบางฝ่ายมองนะครับว่าปัญหาการทำประมงณตอนนี้ยังขาดความยั่งยืนอาจทำให้ประมงไทยต้องโดนใบเหลืองจาก EU อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับคนที่คาดการเอาไว้ในเรื่องนี้นะครับว่าอาจจะหนีไม่พ้นการให้ใบเหลืองจากปัญหาการทำประมงซ้ำรอยจากที่เคยเกิดขึ้นคือรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลนะครับในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติยอมรับเลยนะครับว่าสถานการณ์การจับสัตว์น้ำวัยอ่อนในลักษณะการเลือกจับปลาเป็ดหรือที่เรียกว่าจับแบบล้างผลาญยังคงเกิดขึ้นแม้เครือข่ายประมงพื้นบ้านจะพยายามเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมขนาดสัตว์น้ำวัยอ่อนซึ่งพวกเขาเชื่อนะครับว่าจะเป็นแนวทางรอดให้กับการฟื้นคืนทรัพยากรในท้องทะเลไทยแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากรมประมงไม่เคยรับฟังตรงกันข้ามข้อเรียกร้องจากฝั่งประมงพาณิชย์เห็นการตอบรับที่ดีมาโดยตลอดด้วยและไม่เพียงไม่พยายามผลักดันการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นนะครับตามมาตรา57ควบคุมขนาดสัตว์น้ำวัยอ่อนอีกประเด็นที่อาจารย์ธนพรตั้งข้อสังเกตก็คือประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ปี65ยาวหน่อยนะครับที่จัดทำเสร็จแล้วเหลือเพียงแต่อธิบดีกรมประมงลงนามเท่านั้นเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้ซึ่งประกาศฉบับนี้ครับจะทำให้เรือประมงพาณิชย์ต้องบันทึกน้ำหนักของสัตว์น้ำที่จับได้เพื่อเอาไว้ตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักสัตว์น้ำบนเรือแล้วก็ชั่งกันที่หน้าท่าด้วยต้องคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20-30% หากพบความคลาดเคลื่อนผิดไปจากเกณฑ์ที่กำหนดก็อาจจะตีความได้ว่าทำประมงอย่างไม่ถูกต้องซึ่งแน่นอนครับว่ากลุ่มชนิดของสัตว์ทะเลที่ประเมินน้ำหนักคลาดเคลื่อนมากที่สุดจากข้อมูลของกรมประมงก็คือปลาเป็ดครับซึ่งเราพยายามจะสื่อสารมาตลอดนะครับว่าสัดส่วนของปลาเป็ดที่จับขึ้นมานั้นเป็นสัตว์น้ำวัยอ่อนสัตว์น้ำเศรษฐกิจเกินครึ่งเลยทีเดียวครับปลาที่น้ำหนักคาดเคลื่อนส่วนใหญ่ของพวกเรือทำลายล้างสูงๆเนี่ยก็คือปลาเป็ดนะครับถ้าประกาศฉบับนี้ออกนะครับมันก็จะมีผลทำให้เจ้าของเรือที่มีเครื่องมือประมงทำลายล้างตรงนี้ปรับเปลี่ยนเครื่องมือตัวเองนะครับเพราะว่ายิ่งตัวเองใช้เครื่องมือเดิมตัวเองก็มีสิทธิ์ที่อาจจะทำผิดเงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้นะครับซึ่งเราก็เปิดช่องว่างให้ถึง 20-30% ซึ่งไม่น้อยนะครับถ้าเรือลำไหนก็แล้วแต่เนี่ยจับปลามาได้กับช่างจริงที่หน้าท่าได้น้ำหนักต่างกันเกิน 30% เนี่ยผมคิดว่าสังคมต้องมีคำถามแล้วแหละว่าเรือลำนั้นเนี่ยน่าจะต้องมีการดัดแปลงเครื่องมือประมงหรือทำการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเป็นการทำลายล้างทรัพยากรแน่นอนนะครับอันนี้คือประโยชน์ของประกาศฉบับนี้แล้วประกาศฉบับนี้วันนี้เสร็จหมดแล้วรออธิบดีกรมประมงลงนามแล้วถ้าเรายังดำเนินการมาตรการในลักษณะรูปหน้าปะจมูกเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มมาเฟียเรือลำใหญ่นะครับในการทำลายล้างทรัพยากรมีเจตนาไม่บังคับใช้กฎหมายนะครับเราโดนใบเหลืองแน่นอนนะครับอันนี้ผมพยากรณ์ไว้วันนี้เลยแล้วผมไม่กลัวหน้าแหกนะครับนี่เป็นข้อสังเกตจากทางนักวิชาการนะครับซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมประมงก็ต้องออกมาตอบคำถามนี้ด้วยว่าจะทำอย่างไรจะบังคับใช้กฎหมายเมื่อไหร่และข้อติดขัดนั้นคืออะไรบ้างสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดตั้งแต่เรื่องการทำประมงที่อาจจะเป็นการล้างผลาญหรือแม้แต่กระทั่งการใช้สัตว์น้ำที่ผิดวัตถุประสงค์อย่างฉลามนั้นคือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นต่อทะเลแล้วก็ทั่วโลกนะครับประเทศไทยเองต้องมีมาตรการที่นำไปสู่ความยั่งยืนให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วองค์กรสากลก็จะตัดสิทธิ์เราเหมือนที่เคยมาผลกระทบก็คือชาวประมงแล้วก็คนไทยเองนะครับ